ก็นานทีนะครับหลายปีจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสจัดงานเสวนาโดยเฉพาะคนที่มาพูดคุยในวันนี้ครับเป็นศิลปินเจ้าของนิทรรศการย้อนหลังนะครับซึ่งเป็นนิทรรศการที่มีคนมาเยี่ยมชมมากๆเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปจะมีนักศึกษานักเรียนไม่ใช่นักศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกทม.มาวันหนึ่ง260คนครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากครับซึ่งเราเตรียมการต้อนรับเป็นอันดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากกว่านี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้ครับผู้ดำเนินรายการในวันนี้เป็นลูกศิษย์คนสำคัญของจันทรุษนะครับแล้วก็ท่านเจาะจงเลยครับว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นที่จะดำเนินรายการในวันนี้ได้นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์นะครับประจำภาควิชาภาพพิมพ์ของคณะจิตรกรรมมหาลัยศิลปากรนะครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพพิมพ์พวกเราก็คงรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะครับท่านเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะหลากหลายเวทีและที่สำคัญมากๆคือท่านเป็นนักเขียนนะครับหลายคนอาจจะดูหนังซึ่งสร้างจากงานเขียนของท่านที่ชื่อว่ากลิ่นสีและกาวแป้งครับคนนี้เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็เรารู้จักท่านในนามปากกาว่าพิษณุสุขนะครับผมขอต้อนรับและขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พิษณุสุภนิมิตครับและผมขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์พิษณุเลยครับสวัสดีท่านอาจารย์ชลุดนิ่มเสมอศิลปินแห่งชาติทั้งหลายก็ท่านอาจารย์นักศึกษาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้ถ้าผมจะพูดอะไรผิดพลาดก็เพราะเป็นความตื่นเต้นของผมเองนะฮะที่จริงแล้วไม่น่าตื่นเต้นนะหลายๆคนก็บอกอาจารย์พิษณุไม่ตื่นเต้นแล้ว แต่ไม่จริงครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มาเป็นพิธีกรให้อาจารย์ชลุดนะครับที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าอาจารย์เลือกผมถ้าอาจารย์ไม่เลือกผมผมจะไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะครั้งแรกที่อาจารย์กรุณาให้ผมเป็นพิธีกรนะฮะครั้งนั้นเมื่อ14ปีที่แล้วนะฮะวันที่15มกราคม2542ที่ศูนย์ประชุม3ของมหาลัยศิลปากรคราวนั้นเป็นคราวที่จัดรายการที่เขาเรียกว่าลานศิลป์วังท่าพระนะเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ชลุดได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ14ปีแล้วนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะฮะเร็วรวดเร็วมากๆเลยนะฮะอาจารย์จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยแม้แต่นิดเดียวฮะในด้านสุขภาพอาจารย์ยังแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ผลงานที่เราเห็นข้างบนก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะฮะว่าอาจารย์แข็งแรงหรือไม่นะฮะอาจารย์ทำงานมาเยอะแยะมากนะฮะแต่ว่าถ้าใครได้ไปที่สตูดิโอของอาจารย์ก็จะเห็นว่างานที่กทม.เนี่ยที่หอศิลป์กทม.เนี่ยเป็นงานที่เหลือจากบ้านนะฮะที่บ้านมีมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่านะฮะซึ่งส่วนที่อาจารย์เก็บไว้ที่ยังไม่ได้มาโชว์ที่สตูดิโอน่าจะมีอีกนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับรายการวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือจะพูดคุยกับท่านอาจารย์ชลุดนิ่มเสมอนะฮะตอนแรกกะไว้ว่าจะคุยกับอาจารย์สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่เมื่อกี้คุยกับหลายๆคนบอกไม่ยอมฮะคงจะต้องคุยกับอาจารย์นานสักนิดหนึ่งนะฮะผมว่าอาจจะ1ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะแต่ที่ว่าจะแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะนะก็แล้วแต่ว่าดูว่าอาจารย์จะเหนื่อยหรือผมจะเหนื่อยก่อนกันนะฮะก็เอาตรงนั้นแล้วกันนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงที่จะได้พูดคุยกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะฮะลูกศิษย์ที่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรก้นกุฏินะลูกศิษย์เก่าแก่นะฮะเริ่มจากศาสตราจารย์ปรีชาเดชาวัฒชุนนะครับขอประทานโทษอาจารย์ปัญญาวิจินตนสารแล้วก็อาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐนะฮะก็3ท่านด้วยกันคิดว่าทั้ง3ท่านนี่เป็น3เจเนเรชันนะฮะจากศิลปินลูกศิษย์รุ่นต้นๆเลยนะฮะมารุ่นกลางๆแล้วก็มารุ่นที่เป็นร่วมสมัยแล้วคืออาจารย์ธงชัยนะก็น่าจะเป็นฉะนั้นใช้เวลาที่เหลือก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าน่าจะพอได้แต่ว่าถ้าเรายังติดลมนะฮะก็จะคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะหมดแรงกันไปนะใช่ไหมคุณแกะได้ใช่ไหมเวลานะคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนอกจากเจหิวซะก่อนเท่านั้นเองนะฮะผมจะขออนุญาตพูดถึงเกริ่นถึงอาจารย์ชลุดนิดหนึ่งนะครับที่จริงประวัติของท่านก็ทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะฮะว่าประวัติท่านเป็นมาอย่างไรแต่ว่าขอลื้อฟื้นนิดหนึ่งนะครับท่านเป็นเสาหลักที่3นะฮะของคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่นี่ว่าถ้าพูดถึงเสาหลักเนี่ยของศิลปากรนี่ก็อาจจะหมายถึงศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยด้วยเพราะมันสัมพันธ์กันนะเพราะยุคนั้นก็คณะจิตรกรรมก็ถือว่าเป็นคณะที่1ที่ได้เริ่มต้นเรื่องของศิลปะนะครับที่3หลักที่3เนี่ยก็เพราะว่าหลักแรกก็คือศาสตราจารย์ศิลป์ปิระศรีนะอันนี้เป็นอันดับ1ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วหลักที่2เนี่ยปัจจุบันอาจจะผู้คนอาจจะลืมๆท่านไปบ้างแล้วล่ะนะคืออาจารย์เขียนยิ้มสิรินะท่านเป็นประติมากรแล้วก็ท่านเป็นคณบดีต่อจากท่านศาสตราจารย์ศิลป์ปิระศรีแต่ท่านเสียดายว่าท่านอายุไม่ยืนนะครับท่านเสียชีวิตซะก่อนอาจารย์ชลุก็เลยขึ้นมาเป็นที่3นะฮะของคณะจิตรกรรมท่านก็มาเป็นคณบดีแทนนะฮะผมคงจะสรุปประวัติของอาจารย์สั้นๆ นะฮะพอรายละเอียดเดี๋ยวว่ารายละเอียดก็สักถามท่านอาจารย์นะด้วยนะครับอาจารย์จบจากพ่อช่างนะครับเคยรับราชการเป็นทหารเรือนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคุยกับท่านเพราะว่าหลายคนคงนึกไปไม่ถึงว่าท่านเป็นทหารเรือด้วยนะฮะเราเกือบจะเป็นติดเกือบจะติดยศเป็นจ่าโทแล้วนะแต่บังเอิญว่าเกิดอุบัติเหตุถูกไล่ออกซะก่อนนะเดี๋ยวถามท่านว่าไล่ออกเพราะอะไรนะอาจารย์จบพ่อช่างไปเป็นทหารเรือนะฮะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะเป็นศิษย์คนโปรดของศาสตราจารย์ศิลป์ปิระศรีท่านเป็นบัณฑิตคนแรกของคณะจิตรกรรมนะฮะจบประติมากรรมนะฮะจบสาขาประติมากรรมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จบบัณฑิตนะฮะเป็นคนแรกนะอาจารย์ทำงานจนได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมตั้งแต่อายุ30นะฮะเป็นนักบุกเบิกงานทัศนศิลป์ทุกประเภทนะฮะเพราะอาจารย์ทำทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปไทยสื่อผสมไปจนถึงบอดี้อาร์ตอินสตาเลชั่นคอนเซปชวลนะฮะทำมาทุกชนิดแล้วนะฮะจนได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เมื่อปี2541 15-14ปีแล้วนะฮะทางด้านการศึกษานะครับด้านการบริหารงานการศึกษาอาจารย์สืบทอดเจตนารมณ์จากท่านศาสตราจารย์ศิลป์ปิระศรีนะครับเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมต่อจากอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะฮะจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์เมื่อปี2508นะครับในห้องประชุมนี้ก็มีลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรกนะฮะคืออาจารย์สัญญาวงอารามนั่งอยู่แถวๆนี้แหละครับเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของภาพพิมพ์นะฮะนั่งที่นี่ด้วยนะครับจากนั้นก็ภาควิชาศิลปะไทยนะฮะ2520นะฮะเริ่มการเรียนการสอนศิลปะที่มีการวิจารณ์นะฮะมีการวิจารณ์มีการเผยแพร่ศิลปะอย่างจะเรียกว่าอะไรเข้มงวดนะจริงจังนะฮะ
ดูโดยบุคลิกของท่านอาจารย์ชลุดเมื่อก่อนนี้แล้วเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มเรื่องงานวิจารณ์นะแต่ท่านเป็นผู้ริเริ่มจริงๆนะฮะในหลักสูตรต่างๆก็ลงไว้ด้วยเรื่องการวิจารณ์ทั้งนั้นนะฮะเปิดสอนปริญญาโทระดับปริญญาโททุกสาขานะฮะท่านก็เป็นผู้เปิดสอนท่านเป็นศาสตราจารย์สาขาทัศนศิลป์เป็นคนแรกนะฮะเป็นคนแรกท่านเป็นคนแรกทุกอย่างนะฮะปัจจุบันท่านอายุ84ปีนะครับยังคงแข็งแรงยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวแข็งแรงกว่าผมแน่นอนเลยนะฮะว่าผมเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เลยท่านอาจารย์ไม่ค่อยเป็นนะฮะพิสูจน์ได้จากผลงานที่เห็นอยู่นะครับที่เหลืออยู่ก็ช่วงนี้ก็คงต้องกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอมานั่งพูดคุยกับผมเพื่อให้ผมไม่ตื่นเต้นมากนะครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับว่าแข็งแรงเหนือตกเดี๋ยวอายกันบ้างต้องถือไปนี่อยู่ตลอดโอเคครับสวัสดีฮะได้ยินไหมฮะได้ยินของอาจารย์ไหมไมค์เปิดปะแกไมค์เปิดปะอาจารย์ต้องพูดใกล้ๆนิดฮะใกล้ๆปากนิดครับคำถามแรกนะฮะที่จะคุยกับอาจารย์นะครับผลงานที่อยู่ที่เราเห็นอยู่ที่หอศิลป์นะฮะข้างบนเนี้ยกทม.นี่นะมีปริมาณสักเท่าไหร่อาจารย์แล้วก็อยู่ที่บ้านที่ห้องทำงานอาจารย์เนี่ยมันจะมีอีกกี่เท่าฮะที่จะอยู่ตรงนั้นนะฮะอาจารย์เคยนับจำนวนงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของอาจารย์ไหมฮะว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่อาจารย์ก็เคยนับเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้มันเยอะหรือว่าไงฮะมันก็เยอะแล้วมันก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้อาจารย์เก็บยังไงฮะงานเยอะๆอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็มีส่วนมากเป็นงานกระดาษก็เก็บใส่ลังไว้มันไม่กินเนื้อที่อะไรลังใส่ซ้อนไม่ได้ใส่กรอบไม่ได้อะไรนะไม่มีกรอบเก็บเป็นชิ้นๆไว้รวมๆกันก็ใส่ลังไว้ใส่ลังไว้1ลัง2ลังมีกี่ลังฮะอาจารย์3ลังมีกี่ลังฮะอาจารย์ก็ประมาณ3อ่ะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจะเพิ่มไปเรื่อยๆอาจารย์เคยพูดว่าศิลปะเนี่ยครับสำคัญที่คุณภาพอาจารย์แต่ว่าที่เราเห็นงานอาจารย์มากๆเนี่ยฮะมันทำไมถึงมากครับอาจารย์มันเกี่ยวกับคุณภาพด้วยอาจารย์ไอ้คุณภาพของงานผมเนี่ยนะมันต่อเนื่องกันจะเรียกว่าเป็นชุดเป็นสายเดียวกันถ้าจะดูงานหนึ่งชิ้นเนี่ยคงจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่จะต้องดูการต่อเนื่องเพราะไอ้ความคิดมันปะทุจากรูปหนึ่งชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็เป็นฐานให้กับชิ้นต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยถ้าจะดูรูปงานจิตรกรรมฝาผนังจะรู้สึกได้เป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะพูดเป็นตัวอย่างให้กับเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรอาจารย์ถึงต้องทำอะไรที่มันต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะในขณะที่บางคนเนี่ยขี้เกียจจะตายไปถ้าพูดตรงๆนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคนทำงานศิลปะเนี่ยมีอย่างน้อย2จำพวกพวกหนึ่งเมื่อมีความคิดแล้วก็เริ่มทำความคิดแรกก็ส่งผลไปถึงความคิดต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงจังหวะที่มันโผล่ขึ้นมาแต่อีกพวกหนึ่งเมื่อมีความคิดแล้วเขาจะคิดจนกระทั่งไอ้ความคิดเขาเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วก็แสดงออกมาทีเดียวอาจจะมีงานชิ้นเดียว
แต่ว่าเขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่ของผมไม่ใช่อย่างนั้นผมอาจจะไม่มีโพรงเลยไม่มีลูกโพรงขึ้นเลยในชีวิตแต่มันจะกระพริบไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่รู้อาจารย์พิทรู้จับได้ไหมก็สงสัยว่าทำไมไม่มีอยู่ในทุกๆคนนะมันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ก็อาจจะมีบางคนอาจจะมีบางคนครับที่ทำอย่างผมนะตอนนี้ตลอดเวลาที่อาจารย์ทำงานมาเนี่ยนะครับอาจารย์รู้สึกว่าชื่นใจในงานตรงไหนบ้างไหมฮะอาจารย์มันก็ยังไม่ทันจะชื่นใจนะตอนทำเนี่ยเพราะมันต่อเนื่องกันมาเรื่อยครับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าเวลาเรารวบรวมไว้แล้วเราเอามาดูเป็นชุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันคิดอย่างนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เติบโตมาเป็นอย่างนี้มันก็รู้สึกเรียกว่าชื่นใจอย่างอาจารย์พิษณุถามก็ได้แล้วมันก็จบแค่นั้นเอาไปเก็บใส่หีบไว้อีกที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยอาจารย์ที่เราไปดูหลายๆคนไปดูผมว่าทุกคนก็ตื่นเต้นนะอาจารย์มีหลายคนบอกว่าเข้าไปในห้องของอาจารย์ที่แสดงงานทั้งหมดแล้วเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในวิหารของศิลปะคือเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับได้อยู่ตรงหน้าพระประธานองค์ใหญ่ๆแล้วก็เรารู้สึกบางคนก็กลัวไปเลยนะอาจารย์บางคนก็กลัวว่าโอ้โหศิลปินต้องทำงานขนาดนี้เนี่ยเรากลัวแล้วนะฮะอาจารย์จะว่ายังไงฮะคืออาจารย์ทำให้ลูกศิษย์กลัวหรือเปล่าหรือว่าให้สิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นๆนะอาจารย์สำหรับผมที่ทำเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็คงจะได้ความคิดมาจากภาพจิตรกรรมในโบสถ์วิหารของเมืองไทยเราเนี่ยที่มันให้บรรยากาศมันโอบอุ้มคนที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่คนเข้าไปดูแต่รูปมันอุ้มแช่อยู่ในนั้นผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเคยเข้าไปในโบสถ์ก่อนที่เราจะรับรู้ว่าภาพผนังนี่เขาเขียนเรื่องอะไรเรามีความรู้สึกอันนั้นเสียแล้วมันก็น่าจะได้ผลนะเพราะว่ามีเขาเอ่ยชื่อนะอาจารย์ศรีวันบอกว่าแม้หนูเห็นงานอาจารย์แล้วขนลุกไอ้เราก็นึกภูมิใจว่างานเราคงมีคุณค่ามีอิทธิพลอะไรนะอาจารย์ศรีวันตอบว่าอาจารย์ขยันเหลือเกิน เหมือนชมลูกศิษย์เลยนะอาจารย์เป็นลูกศิษย์ชมก็อย่างน้อยสุดก็ช่วยให้ลูกศิษย์ขยันขึ้นอ่ะก็อาจารย์ก็ขยันขนาดนี้จะให้คุณค่าเลยนะก็แล้วแต่ทุกคนที่จะได้รับเอาเองก็แล้วตอนที่อาจารย์ทำชิ้นเล็กๆเนี่ยครับอาจารย์คิดถึงโครงสร้างใหญ่ไหมครับว่ามันจะต้องเป็นวิหารเพราะว่าหลายคนที่ผมพูดถึงเนี่ยนะอาจารย์เขามาพูดถึงอย่างนี้เขาไม่รู้คอนเซปต์ของอาจารย์เลยนะแต่เขาเข้าไปถึงเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันยิ่งใหญ่มากมันข่มเรามันให้อิทธิพลกับเราเนี่ยตอนที่อาจารย์ทำอาจารย์นึกถึงตรงนี้ป่ะอาจารย์หรือว่ามาทีหลังฮะที่ทำงานแสดงอ่ะครับที่เป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยฮะอ๋อไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นใช่มั้ยฮะตอนนั้นไม่มีความคิดมีแต่สมาธิที่จะทำอย่างเดียวบางทีทำแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรเดี๋ยวซ้ำไปต้องมาแปลเอาทีหลังผมว่าถ้าเรียนปริญญาเอกอาจารย์อาจจะไม่ผ่านนะฮะตอนนี้นะเพราะพวกปริญญาเอกนี่เขาจะต้องจ้างจุดมุ่งหมายอะไรชัดเจนนะจ๊ะแล้วก็จะกลุ้มใจกันมากตอนนี้ฮะในช่วงนี้จ๊ะพวกไหนพวกปริญญาเอกเนี่ยฮะผมว่าปริญญาโทด้วยนะคงเป็นเหมือนกันแหละพวกเรียนทั้งหลายเนี่ยก็จะเรื่องนี้ผมมีวิธีครับเชิญครับจ๊ะคือการทำงานเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือสติส่วนหนึ่งคือสมาธิสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกัน
สมาธิเนี่ยคล้ายๆกับใจแต่สติเหมือนสมองที่คอยดูแลใจให้ทำงานถ้าแบ่งสรรกันให้ถูกต้องระหว่างสติกับสมาธิเนี่ยคิดว่านะจะเป็นปริญญาตรีโทเอกอะไรก็ตามจะทำงานได้ผลบางครั้งเราไปใช้สมองใช้ปัญญามากเกินไปผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากสมองเล็กๆแล้วก็ให้สติในรับหน้าที่ทำไปไอ้สติเนี่ยมันมีหน้าที่มีอิทธิพลที่จะล้วงสิ่งที่อยู่ข้างในของเราออกมาได้แต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีขอโทษเมื่อกี้พูดสติหรือสมาธิฮะสติสมาธิเนี่ยมันจะล้วงสิ่งที่อยู่ข้างในของเราออกมาแต่ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมบางทีมันก็เปะปะเหมือนกันสติก็คอยสะกิดนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้สมาธิเขาทำงานต่อไปผมคิดว่าจากประสบการณ์นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นการใช้ใจและสมองเนี่ยต้องแบ่งสรรให้ถูกส่วนผมเคยบอกว่าสมาธิมากไปก็เพี้ยนสติมากไปก็แย่มันต้องผสมกันให้ถูกส่วนแต่นี้ระหว่างที่อาจารย์ทำงานในแต่ละชุดเนี่ยอาจารย์นึกถึงอะไรฮะเวลาทำสมมติว่างานข้างบนเนี่ยฮะที่เป็นชุดจิตกรรมฝาผนังเนี่ยฮะอาจารย์ทำเป็นรูปชิ้นเล็กเนี่ยระหว่างทำเนี่ยฮะอาจารย์นึกถึงอะไรฮะอาจารย์นึกถึงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะถึงจะได้ทำแบบนั้นไม่นึกว่างฮะอาจารย์ไม่นึกว่างทำไปงั้นนะ แต่มันก็มีหลักอยู่ว่า ที่ผมทำงานเนี่ยนะ ผมมีคนกับสิ่งแวดล้อมของคนอันนี้ก็คงจะรวมหมดละมีคนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี่ก็มีต้นไม้ดอกไม้ปลาสัตว์บ้างดวงดาวอะไรพวกนี้ก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่ตัวยืนเนี่ยจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ไอ้สภาพการในแต่ละยุคอะไรเป็นส่วนสำคัญที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะครับที่เป็นความบันดาลใจอะไรต่างๆนี่ครับคนเรื่องราวหรือชีวิตอาจารย์ที่สำคัญของอาจารย์ในการแสดงออกไอ้สิ่งบันดาลใจเนี่ย สำหรับผมมันไม่ใหญ่แล้วล่ะรู้สึกว่าผมเนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากทำอะไรอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทำคนกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเมื่อตอนที่เขามีสวนสนามอะแล้วมีทหารใส่หมวกสูงๆผมก็ขำนะเพราะคนเราทำไมใส่หมวกได้สูงขนาดนั้น ทั้งที่สมองก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะไม่รู้รูปที่ผมออกมาระยะนั้นนะกลายเป็นลูกสาวใส่หมวกอย่างนั้นไปหมดรู้สึกจะมีในห้องแสดงมีฮะมีเนี่ยเห็นแล้วฮะเห็นใส่หมวกสูงอยู่ไอ้นั่นเรื่องเล็กๆเรื่องขำๆมันก็เข้ามาได้แสดงว่าทั้งสองอย่างมันไปด้วยกันไปด้วยกันฮะเรื่องราวชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะก็ไปด้วยกันอาจารย์เราเคยพูดกันบ่อยๆนะอาจารย์ว่าในระหว่างการศึกษาศิลปะเนี่ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวซ้ำทำซ้ำผมว่างานอาจารย์นี้ซ้ำที่สุดเลยนะอาจารย์ซ้ำมากๆเลยฮะอาจารย์ถ้าเด็กๆเนี่ยเขาจะพูดว่าตันแล้วคือทำไปแล้วเนี่ยงานก็จะไม่ก้าวหน้าแล้วจะตันอาจารย์คิดว่ายังไงอาจารย์มันจะตันไหมฮะอาจารย์ไม่รู้สิไอ้เรื่องมันก็มีแค่นั้นน่ะเรื่องราวมีแค่นั้นชีวิตคนนะก็มีแค่นั้นมีคนกับต้นไม้มีสัตว์มีดวงดาวมีอะไรอาจจะมีต้นโพกลมๆแล้วมีลำต้นอันนั้นอาจจะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างจะใช่มากต้นโพแล้วลำต้นตรงๆมาแล้วก็มีคนยืนอยู่ตรงนั้นจะชัดจะใช้ซ้ำมาก
แต่ถ้าดูแล้วมันไม่ซ้ำเนี่ยไม่ซ้ำไม่เบื่อใช่ไหมเรื่องมันซ้ำAh-huh. แต่ว่าไอ้วิธีการหรือการแสดงออกมันไม่ซ้ำเลยไม่เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะฮะคือเรื่องเนี่ยยังไงมันก็หลีกนี้หนีไม่พ้นนะฮะเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเรื่องที่เราชอบนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่วิธีการแสดงออกเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะของอาจารย์ก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่างานของอาจารย์นี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะมียืนอยู่แล้วก็เอาโกรกลามาห้อยก็มีนะฮะชุดนี้เป็นไงครับอาจารย์ชุดชนบทเนี่ยอาจารย์นึกถึงอะไรครับตอนที่ทำวันนี้มันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ผมพูดแล้วมีคนกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมพอไปอยู่ท้องนามันไม่มีอะไรนอกจากชนบทก็ทำศิลปะชนบทรอบๆตัวหยิบฉวยมาได้สะดวกที่สุดเวลาไปปฏิบัติธรรมะหรือใจเราโน้มเอียงไปในทางธรรมะงานธรรมศิลป์มันก็ออกมาชุดใหญ่เนี่ยมันออกมาจากไอสภาพแวดล้อมด้วยมันอยู่ที่โพซิชันของเราเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะก็คงต้องเป็นลักษณะของคนที่สร้างสรรค์ด้วยนะผมว่านะคือถ้าดูดซึมอะไรมาแล้วก็เก็บเงียบแล้วไม่ได้แสดงออกมันก็คงจะไม่ได้อย่างที่เราเห็นคืออาจารย์มีความเปลี่ยนแปลงมากอาจารย์แต่ละช่วงอาจารย์ใช้เวลานานไหมที่จะเปลี่ยนไปเป็นชุดๆแล้วอาจารย์ตั้งใจป่ะว่าให้มันเป็นให้จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มันมีอย่างนี้ที่ผมทำงานเนี่ยผมอาจจะทำงานถึง6เดือนแต่แล้วหยุดแล้วก็มาอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสืออาจารย์พิษณุให้ไปหลายเล่มอ่านหมดแต่ไม่ค่อยชมผมเลย อาจารย์จะไม่ชมผมเลยนะเคยชมใช่ไหมอาจารย์ไม่ยอมชมเลยเคยชมเพราะชมเล่มเดียวฮะปริศนาอย่างนี้มาผ่านอาจารย์มาชมเดินมาชมผมตัวลอยเลยฮะเพราะอาจารย์บอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากตั้งแต่ที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์ไม่เคยพูดเลยแต่เล่มนี้อาจารย์ชมจริงๆครับที่ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นไอเดียที่พิเศษมากนำเที่ยวในจินตนาการครับไม่ใช่เที่ยวในป่าหรือเที่ยวอินเดียเป็นหนังสือท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวเป็นหนังสือท่องเที่ยวแต่สถานที่เที่ยวคือจินตนาการอันนี้เป็นแนวคิดที่คมคายนะครับแต่ที่จริงไม่ได้คิดเหมือนกันหนังสือก็ดีไม่ได้คิดเหมือนกันก็ไม่ได้โฆษณานะเพราะหนังสือก็ไม่มีขายแล้วหมดไปนานแล้วอาจารย์พูดบ่อยๆนะครับที่เป็นคำเรียกว่าคำคมของอาจารย์เลยนะที่บอกว่าชีวิตคือศิลปะนะแต่อาจารย์ก็ถ่อมตัวว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนอหังการอะไรที่จะเอาชีวิตของตัวเองให้เป็นศิลปะแต่ศิลปะเนี่ยเป็นชีวิตแน่นอนอาจารย์พูดนะฮะอาจารย์ขยายคำตรงนี้นิดนึงฮะชีวิตคือศิลปะศิลปะคือชีวิตไอ้ศิลปะมันคือชีวิตแน่เป็นชีวิตของศิลปินผู้ทำงานนั้นนะมันเป็นยิ่งกว่าชีวิตได้ซ้ำไปพูดจริงๆถ้าเราจะตีความหมายชีวิตเป็นเพียงการมีชีวิตมีลมหายใจแต่ลึกจากกว่านั้นมันเป็นวิญญาณเป็นจิตวิญญาณของศิลปินมันสะท้อนทุกอย่างของศิลปินออกไปโดยหลายครั้งศิลปินไม่รู้ว่าตัวได้สะท้อนอะไรของตัวเองออกไปบ้างอันนี้ศิลปะมันเป็นชีวิตแต่ชีวิตเป็นศิลปะเนี่ยมันจะมากไปอย่างที่พูดแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่ศิลปินขนาดเกรดพูดเอาไว้ก็เป็นอหังการจำได้ว่าปิกัสโซเนี่ยเคยไปทำงานขนาดใหญ่หน้าอาคารแห่งหนึ่งในอเมริกาเป็นเหล็กตัดดัดไปดัดมาอะไรของแกเนี่ยคนก็สงสัยกันมากถามว่าอะไรนะน่ะช่วยอธิบายหน่อยสิปิกัสโซพูดคำเดียวนั่นแหละปิกัสโซจบ
แกไม่อ่านการนั่นเขาใหญ่แล้วอาจารย์เขาต้องพูดสรุปอย่างนั้นได้อาจารย์เข้าใจว่าจะเป็นงานที่ชิคาโก้ป่ะอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้าอาจจะใช่ผมลืมไปว่าอยู่เป็นหน้ากากเป็นหน้ากากงานที่นั้นเคยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีคนประท้วงว่าไม่สวยเลยก็เอาออกเอาออกเสร็จก็มีอีกคนอีกกลุ่มนึงประท้วงอีกครั้งนึงว่าเอาไว้ที่เดิมเขาก็เอาไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่เดิมเป็นสัญลักษณ์ของชิคาโก้ไปแล้วอาจารย์การทำงานของอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าคนทุกคนได้ขึ้นไปดูและได้สัมผัสกับงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นว่าบุคคลสำคัญที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือผู้หญิงนะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความนิดว่าผู้หญิงของอาจารย์เนี่ยคือใครบ้างที่สัมพันธ์กับอาจารย์จริงๆเนี่ยครับอาจารย์ไม่รู้นะเบื้องต้นที่สุดที่ผมสัมผัสกับผู้หญิงก็คือแม่ผมเป็นคนรักแม่ติดแม่โดยซ้ำเมื่อเล็กๆต่อมาผมก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าคนเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วน่าจะมีเป็นตัวแทนผู้หญิงน่าจะเป็นตัวแทนของมนุษย์ตามความรู้สึกของผมนะจะเป็นลูกสาวจะเป็นแม่จะเป็นน้องจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารวมทั้งตัวเองด้วยก็เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกในข้างในเนี่ยตัวเองจะเป็นเหมือนกับรูปที่เขียนนั่นแหละใครๆก็ว่าผมเขียนลูกสาวผมว่าลูกสาวเนี่ยเขามาทีหลังหลายสิบปีบังเอิญเขาหน้าเหมือนลูกมาก่อนเออหน้าเขาเหมือนกับลูกที่เคยเขียนมาก่อนก็เลยเมาผมเขียนลูกสาวมาพอมายุคหลังมาดูรูปชุดลูกสาวของอาจารย์นะคนก็ต้องเข้าใจว่าอาจารย์เขียนรูปลูกสาวจริงๆแต่ที่จริงอาจารย์เขียนมาก่อนเขียนมาก่อนเขียนมาก่อนลูกนี่ก็ปี้รูปของอาจารย์อีกทีนะลูกสาวน่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าผู้หญิงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแทนข้าว่าเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์นะคือไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นมนุษย์เพลินว่าอาจารย์ยกย่องผู้หญิงก็เลยใช้ผู้หญิงนะตลอดตอนนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอาจารย์เคยถามอาจารย์แล้วละฮะแล้วก็คนที่14ปีที่แล้วอยู่ในที่ห้องประชุมคงจะจำได้ผู้หญิงที่อาจารย์ไม่รู้จักนะแต่อาจารย์สนิทมากเลยคุณนายลูกอินนะอาจารย์เล่าอันนี้นิดหนึ่งซึ่งอาจารย์เคยบอกว่าเรื่องนี้เพ้อๆไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมีสาระอยู่ในนั้น ไม่รู้ดิเพราะว่าคุณนายลูกอินนี่อาจารย์เคยขอร้องขออาจารย์คุณนายลูกอินนะตอนที่อาจารย์หล่อโลกุตระแล้วก็ลาวอาจารย์ก็ไปฟ้องคุณนายลูกอินให้คุณนายลูกอินช่วยนะไม่รู้ที่มันเป็นอะไรไม่คือผมไม่คนชอบเขียนอะไรแต่อะไรอาจจะคล้ายๆพิษณุแล้วไม่รู้ทำอะไรก็เขียนจดหมายเที่ยวส่งถึงคนโน้นคนนี้อะไรชื่อเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องเลยในสุดก็ไปถึงคุณนายลูกอินก็ชื่อมาจะติดชื่อเนี่ยชื่อมายังไงฮะอาจารย์คุณนายลูกอินก็นึกเอาอ่ะก็อยู่แถวๆนครปฐมนั่นแหละได้ข่าวว่ามีลูกสาว2คนมีลูกสาว2คนนี่ก็นึกเอาเองเหมือนกันนึกทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงไม่รู้แล้วแกก็ขายไอ้พวกของเครื่องบวชของอะไรสารพัดน่ะรอบๆตลาดสดนครปฐมอ่ะก็เห็นแกนั่งไม่ได้เห็นแกเห็นคนนั่งอยู่บนแท่นข้างในร้านหน้าแดงไว้ผมตัดก็น่าจะใช่คนเนี้ยนะแสดงว่ามีตัวจริงอยู่เหมือนกันมีตัวจริงแต่คุณสมบัติแต่ไม่ได้สัมผัสด้วยเลยไม่เคยรู้จักไม่อะไรกันนะมันก็ช่วยมากนะคุณนายลูกอินเนี่ยไม่รู้เวลาเรากลุ้มใจแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ย
ผมจะเขียนปรึกษาคุณนายลูกอินว่าผมจะเลิกสอนแล้วนะวิชาภาพพิมพ์เนี่ยคุณนายลูกอินอนุญาตนะอาจารย์คุณนายลูกอินบอกคิดด้วยดีอีกทีผมก็สอนต่อจนทั้งมีอีกครั้งบอกคุณนายครับไม่ไหวแล้วผมจะไม่สอนแล้วนะคุณนายลูกอินอย่าแนะอย่างนั้นอีกแกก็กลับตอบมาอีกนะดูตัวเองซะก่อนนะหน้าแปลกเนี่ยหน้าแปลกผมก็มาดูตัวเองว่าเป็นยังไงเราถึงเข้ากับใครบางคนเข้าไม่ได้หรืออะไรอันนี้ตั้งสาสองครั้งนะที่จะเลิกสอนปฏิบัติภาพพิมพ์คุณนายลูกอินก็ทวงไว้สองหนแต่ผลสุดบอกคุณนายลูกอินผมอย่ามาแนะผมอีกเลยตอนนี้มีปรึกษาไหมครับนะยังปรึกษาอยู่ป่ะครับคุณนายลูกอินก็มีระยะนี้ก็เจอเรื่องเพี้ยนๆเข้ามาเยอะเล่าให้ฟังบอกคุณนายอย่าเอาใจใส่ผมเล่าให้ฟังเท่านั้นคงไม่มีอะไรมากเป็นไปเที่ยวอ่านดูทางที่เขาเขียนทางจิตวิทยามั่งทางอะไรมั่งเนี่ยนะเพราะมันเป็นทางออกที่ดีนะคือผมไม่มีเพื่อนที่จะไปคุยสมัยกินเหล้าเฮฮาก็คุยกันเรื่องเละเทะไปงั้นไอ้เรื่องที่อยู่ในใจที่ต้องการจะพูดจริงๆกับใครไม่มีใครจะรับรู้คุยไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งทุกคนนะน่าจะมีหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรก็ได้มีอะไรก็เล่าให้กันฟังพอเล่าเสร็จมันเหมือนกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมันจบไปครึ่งหนึ่งถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยเรามักจะเอาอะไรก็ไปผสมมากมายจนกระทั่งมันเลอะเทอะมันวุ่นวายไปหมดเป็นเรื่องจิตวิทยาง่ายๆครับตอนนี้คุณนายลูกอินอายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์ไม่มีอายุแต่ก็สวยนะสวยอาจารย์เดี๋ยวถ้าใครฟังนี้เสร็จแล้วขึ้นไปดูข้างบนนะลูกคุณนายลูกอินอยู่ข้างบนใช่ไหมอาจารย์นะรู้สึกจะมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ข้างบน พูดไปถึงตรงนี้แล้วก็ต้องให้อาจารย์ย้อนในวัยชีวิตในวัยเด็กสักนิดนึงอาจารย์เพื่อให้น้องๆนักศึกษาทั้งหลายได้รู้ว่าอาจารย์มาอย่างไรนะอาจารย์เป็นชาวสวนนะฮะอาจารย์ครับอยู่ธนบุรีฝั่งธนก็เป็นชาวสวนสวนพลูก็ช่วยตั้งแต่เด็กก็ต้องช่วยทำงานสวนนะเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนถอนหญ้าขนปุ๋ยอะไรพวกนี้เกิดผมก็หนีจะเป็นสวนมากไม่ใช่คนขี้เกียจอะแต่ไม่ชอบที่จะไม่เขียนรูปก็หนีไปเขียนรูปแล้วตามที่รับต่างๆเขียนรูปที่มันมายังไงฮะอาจารย์ถึงจะปีญาติพี่น้องหรืออะไรที่เป็นตัวเริ่มต้นบ้างป่ะอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเขียนรูปคงไม่มีไอ้ทางเขียนรูปเนี่ยแต่ในเรื่องของช่างฝีมือแล้วอาจจะมียายมีแม่เป็นคนที่ทำจักสานได้สวยงามมากละเอียดประณีตน่าอาจจะได้นิสัยอะไรมาบ้างจากแต่เขียนรูปนี่ไม่มีแต่เขียนรูปไม่มีแต่ที่อาจารย์หยิบจับอะไรขึ้นมาเขียนเนี่ยอาจารย์มันมายังไงอาจารย์มันก็ดินสอพองมั่งถ่านมั่งถ่านแปลกเหมือนกันนะว่าทำไมอาจารย์ก็ยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังแบบเริ่มต้นด้วยการเขียนรูปซึ่งแปลกมากว่าเริ่มต้นได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเขียนเรื่อยเขียนไปเรื่อยไม่รู้เขียนอะไรแต่อะไรอาจารย์บอกว่าเป็นพอสนป่ะก็มือสนมือบอลนอกจากเขียนแล้วยังแกะสลักชอบเป็นช่างแกะสลักนะเอามีดเที่ยวแกะอย่างโต๊ะเงี้ยแกะได้ทุกเหลี่ยมเลยแกจนขาหลุดเดี๋ยวนี้ยังมีพยานอยู่นะไอ้แกะสลักเนี่ยเมื่อเด็ก
ก็เห็นในงานประติมากรรมแกะไม้ของอาจารย์ก็ประมาณนั้นนะอาจารย์บางชิ้นก็แกะจนเกือบจะขาดออกจากกันเนื้อมีก็จะเป็นอย่างนั้นโดนดุไหมอาจารย์ว่าสนว่าทำอะไรเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่ดุแล้วดุจบไม่ได้ผลอะไรแล้วอาจารย์ก่อนที่จะมาสนใจศิลปะที่จะเข้าเรียนจริงๆเนี่ยอาจารย์ไปเป็นทหารก่อนหรือเปล่าอาจารย์เป็นครูพยาบาลเป็นครูก่อนเป็นครูประชาบาลแล้วเด็กติดมากเพราะครูชลูดสอนเนี่ยสอนเรื่องอะไรก็ตามมาเขียนรูปให้ดูหมดเด็กบอกเข้าใจดีชอบให้เขียนรูปแสดงว่าได้ผลนะหลอกเขาได้กันไปเป็นอาหารก็หนีเขียนรูปไม่ฝึกไม่เรียนยึดเอาที่บางแห่งเอามาเป็นที่ส่วนตัวเขียนรูปความจริงท่านเรียนก็เรียนเก่งบางวิชาเนี่ยเรียนได้ดีมากซึ่งคนอื่นเรียนไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่เรียนอยู่กองสัญญาเนี่ยมันมีไอ้เขาเรียกไอ้ความคลื่นความถี่สูงอะเพิ่งเข้ามาใหม่พวกวิทยุพวกอะไรความถี่สูงผมเรียนได้รู้เรื่องอยู่คนเดียวเพราะนั้นก็มีความเกรงใจนะเพราะคนที่สอนไฮฟรีเฟนซีเนี่ยเป็นผู้บังคับกองไอเราทำเรื่องของผู้บังคับกองได้ดีมากแกขอดูตัวแล้วแกก็รู้สึกจะชอบเราว่ารู้เรื่องงานของแกก็เป็นเครื่องป้องกันได้ระยะหนึ่งตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ฮะอาจารย์สัก16โอ้โหจะเพิ่งจบมัธยมเนี่ยตอนนั้นผมจบยังไม่15ใช่ไหมจบมัธยมปลายสมัยนั้นมัธม .6 สมัยก่อนเนี่ยก็คือม .3 คือม .3 นั่นม .3 ก็ป้องกันได้ระยะหนึ่งพอผู้ครองไม่อยู่ไปต่างประเทศเขาไล่ผมออกเลยไม่มีคนปกป้องอาจารย์ไม่มีใครปกป้องไล่ออกเพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไรก็นอกจากเขียนรูปแล้วยังหนีเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวเมาเหล้าไอ้เรื่องนี้ไม่อายนะพอเลิกแล้วเหล้านี่มาจากไหนอาจารย์สมัยนั้นไปซื้อเขากินอะแล้วเราเตือนเยอะแยะไม่ได้ต้มเติมเองใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ต้มเป็นอาหารต้มไม่ได้แต่ดื่มได้ได้ข่าวว่าช่วงสงครามอาจารย์ชีวิตผู้คนสมัยนั้นลำบากมากอาจารย์กางเกงไม่มีนุ่งเพราะเหตุนี้ผมถึงต้องไปเป็นทหารเพื่อที่จะมีเครื่องแบบเพราะเขาแจกถึงไอ้กางเกงทหารมันจะบางเหมือนผ้ามุ้งก็ตามเป็นผ้ามุ้งเลยอาจารย์อยากเห็นจังเลยมันเป็นยังไงแต่เหตุผลอีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์กินจุใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เป็นคนกินจุแต่ที่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเปลืองข้าวที่บ้านมากใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็เลยต้องไปเป็นทหารกินจุมากเพราะออกจากทหารแล้วแม่บอกเลี้ยงไม่ได้บอกผมแข็งแรงนะแม่ผมทำงานได้ทุกชนิดงานหนักเนี่ยไม่มีใครจ้างเพราะจ้างไปแล้วผลิตภัณฑ์มันก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจแย่มากหลังสงครามโลกเนี่ยสงครามโลกจบใหม่ๆปี89ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปวัดอีกไปอยู่กับวัดฮะไปอยู่กับพระแต่เราก็ช่วยวัดวัดก็อดไม่มีคนใส่บาตรไม่มีคนใส่บาตรข้าวพระจะไม่มีเชื้อฉันบอกเอางี้แล้วกันมีพระองค์หนึ่งท่านกว้างขวางอยู่แถวๆรอบๆทางเมืองปทุมทางนครปฐมทางอะไรพวกนี้บอกท่านนั่งเรือไปนะผมจะแจวให้แล้วก็ไปเรียรายข้าวเปลือกเขาก็ให้มาพอเต็มลำก็กลับมาก็เอาขึ้นยุ้งที่วัดเวลานั่นก็ไปสีหุงข้าวให้พระกินต้องสีกันเองต้องสีเอาไปลงสีโอ กับข้าวไม่มีกินผมก็เป็นพ่อครัวสำคัญไปรูดเอาใบตำลึงที่มันมีมากมายทั้งอ่อนทั้งแก่ไม่รู้ละ
เอามาก็ใส่ไข่ก็ตีแล้วก็ไปทอดแล้วใส่น้ำลงไปแหมพระชอบใจไม่ได้ฉันในระยะหลังเนี่ยนะที่มีกินกันแล้วอะไรแล้วมีคนใส่บาตรแล้วยังบอกเลยนี่เจ้าลูดเองเมื่อไหร่จะทำอาหารวิตามินให้พวกพระฉันอีกอาหารวิตามินติดใจอันนั้นก็ช่วยพระแสดงว่าได้ผลนะจ๊ะได้ผลแล้วขณะที่เราอยู่วัดนั้นเราก็ผมก็ไปยึดเอากุฏิว่างหลังหนึ่งเป็นสตูดิโอเขียนหมดเลยพระพอร์เทรตกี่องค์เขียนหมดเด็กวัดก็เขียนแล้วก็บอกเขียนเหมือนด้วยนะเหมือนนี่คงหมายความถึงมีบุคลิกของคนนั้นคนนี้แล้วบังเอิญที่วัดที่ใกล้วัดนะก็มีคนนักเรียนพอช่างเขาก็มาเที่ยวมาเห็นก็ตกใจวันนี้เขียนได้ไงเนี่ยอย่างนี้ไปเข้าเพราะช่างสบายหรือเลยก็บอกจะเข้ายังไงกางเกงยังมีนุ่งตัวเดียวเสื้อไม่ต้องใส่นี่พูดกันง่ายๆนะเสื้อไม่ต้องใส่นุ่งแต่กางเกงขาสั้นนิดเดียวโอ้โหทุกคนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เกือบทุกคนบางคนนุ่งสโลงเขาลือกันว่านะฉันไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะว่าบ้านนึงเนี่ยมีผัวเมียแล้วมีลูกมีสลงอยู่ผืนเดียวต้องเวียนเวลาใครจะออกจากบ้านก็เอาสลงนุ่งไปโถน่าสงสารมากนี่เป็นเรื่องแรงแค้นที่สุดนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจันต้องเอากางเกงของพี่ชายใช่ไหมฮะมานุ่งอยู่ไหมจันก็พี่ก็เป็นทหารเป็นทหารทหารเขาก็แจกเครื่องแบบทหารก็ประหยัดเพราะทหารมันต้องพันแข้งมันต้องใส่บูทใส่บูทเขาก็ตัดกางเกงทหารจะเหลือ3ส่วนข้างล่างไม่มีเพราะว่าไงก็ต้องพันแล้วพันแข้งแล้วไม่เปลืองผ้าแล้วตอนนั้นเป็นครูพยาบาลผมก็เอามานุ่งแล้วมันชอบคนนะเป็น3ส่วนนะแล้วก็พับมันซะทำเป็นว่าฝนมันตกอยู่เรื่อยที่บ้านฝนตกที่บ้านฝนตกไอ้เรื่องนี้มันก็อย่างนั้นอะสมัยสงครามแต่มาเล่าย้อนหลังแล้วมันก็มีสีสันนะจ๊ะก็สนุกดีแต่ว่าถ้าในช่วงเวลานั้นก็คงไม่สนุกนักมันแค่แล้วโรคผิวหนังไม่ต้องห่วงเป็นกันทั้งหมดเลยเป็นหิดกันเอาไอ้น้ำมันมะพร้าวผสมผ่านผสมอะไรมาทากันกางเกงที่มีอยู่ตัวเดียวก็มันดำเป็นมันไปด้วยโถเราผ่านเรื่องนี้ไปเนาะค่อนข้างจะแรงแค้นว่าอาจารย์เข้าเพราะช่างเนี่ยได้เข่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งนะอาจารย์ใช่ไหมครับสอบได้ที่หนึ่งแสดงว่าเก่งมากมากเลยไม่รู้สิได้ที่หนึ่งเลยใช่ไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันมันไม่เชื่อตัวเลยโครงเคราะห์โครงเคร่งขนาดนี้ตอบได้ทีหนึ่งจะตัวใหญ่สูงฮะตัวใหญ่สูงอาจารย์ยังจำรูปสมัยที่เขียนสมัยนั้นได้ไหมอาจารย์เช่นเขียนพระเขียนพวกทหารเนี่ยอาจารย์จำได้เป็นเรียลลิสติกหรือว่าเป็นเขียนง่ายๆไม่มีเงาใช้ดินสอถ่านดินสอดำแต่ไม่ได้เก็บไว้เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่มีสิทธิ์เก็บไว้เลยอยากเห็นเนาะอาจารย์จะต้องผมไม่ได้ความอ่ะไม่รู้กันอาจจะเหมือนชุดนี้ก็ได้สักย้อนกลับไปอาจจะเป็นอย่างนั้นจันเรียนพ่อช่างแล้วก็ยังไงถึงมาต่อศิลปากรนะจันก็จันรู้จักอาจารย์ศิลป์มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าบังเอิญไม่รู้จักที่ไปเรียนเนี่ยอยู่ห้องขอไข่เขามี3ห้องห้องกอเป็นนักเรียนหญิงห้องขอไข่เป็นนักเรียนที่ผมเรียนห้องคอควายเป็นอีกพวกห้องขอไข่เนี่ยพวกอาจารย์ที่สอนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เกือบทุกคนมันก็พูดกันคําว่าอาจารย์ศิลป์2คําว่าอาจารย์ศิลป์ก็ได้ยินจากครูในที่สุดก็พามาดูที่ศิลปากรตอนนั้นอยู่ต้นปี2แล้วพอเห็นก็มันมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะนะที่ศิลปากร
โอ้เห็นอาจารย์พยาฝรั่งอยู่ไกลๆไม่มีการแนะนำเลยนึงอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ศิลป์ก็ไปเห็นก็จัดหุ่นเขียนรูปเอ๊ะนี่มันไม่เหมือนพ่อช่างเลยนะแทนที่จะเอาไอ้พวกมะพร้าวเอากล้วยเอาอะไรมากองๆให้นักเรียนเขียนนะเขียนให้เหมือนเขากลับเอาถาดทองเหลืองขันโตกเทียนแพไอ้นี่มันของไทยทั้งนั้นนี่แสดงว่าอาจารย์ศิลป์แกตั้งใจที่จะให้นักศึกษาเนี่ยซึมซับไอ้ความเป็นไทยตั้งแต่ปีที่หนึ่งมาแล้วผมอ่านออกพอเห็นพระผมอ่านออกก็ผลสุดก็เลยมาศิลปากรกันต้องสอบไหมตอนนั้นต้องสอบสอบเข้าสอบ drawing รู้สึกจะสอบ drawing วาดเส้นอย่างเดียวมีคนสอบแข่งเยอะไหมฮะอาจารย์สอบแข่งมีไหมฮะหลายคนไหมฮะรุ่นอาจารย์ที่รุ่นนั้นมาก็ด้วยกัน18คนมากเยอะเยอะเหมือนกันนะมากที่สุดรุ่นก่อนๆก็2คน4คนส่วนใหญ่ก็มาจากพ่อช่างอาจารย์ชอบพ่อช่างช่างศิลป์ยังไม่มีฮะใช่มาแล้วจัดเลือกเรียนประติมากรรมเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ก็เรียนทั่วไปเรียนพื้นฐานทั่วไปเหมือนกันเรียนทั่วไปเหมือนกันปีที่หนึ่งเนี่ยเกือบตกทุกวิชาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะเอาจริงตั้งใจว่าจะเอาให้จริงเลยจะครูอาจารย์ให้อะไรมาคิดแล้วคิดอีกออกแบบแล้วเขียนลงไปตั้งใจแล้วเกือบตก60คิดมากเกินไปใช้ความคิดมากถ้าต่ำมา60ก็แปลว่าตกผลที่สุดพอปลายปีหนึ่งนี้เริ่มเข้าใจอะไรบ้างนะเริ่มปล่อยวางจะไปเค้นมันออกมาได้ยังไงเค้นออกมาก็ได้แค่60เคราะห์ดีไม่ได้58ก็บุญแล้วพอเริ่มปล่อยวางอะไรมันก็ออกมาเองอาจารย์ศิลป์เห็นก็หลายรูปชมเชยก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้การทำงานเนี่ยอย่าไปคาดคั้นวันนี้ฝากทุกคนนะที่เป็นนักเรียนศิลปะอย่าไปคาดคั้นแต่ก็อย่าปล่อยวางซะก่อนที่จะมุ่งมั่นนะฮะคือมันต้องมุ่งมั่นมาก่อนมุ่งมั่นก่อนแล้วค่อยปล่อยวางไม่ใช่อยู่ดีๆเริ่มต้นก็ปล่อยวางแล้วนะผมว่าไม่ได้แน่นอนไม่ไปไหนแน่นอนเลยแล้วอาจารย์มาปฏิมากรรมได้ไงอาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยหลายสาขามากอาจารย์จบปฏิมากรรมใช่ไหมฮะแล้วก็ศิลปินชั้นเยี่ยมนี่เป็นจิตรกรรมใช่ไหมฮะเป็นศิลปินแห่งชาตินิทรรศศิลป์คือมันหลายอย่างมากเลยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ความจริงผมชอบจิตรกรรมที่ได้รางวัลตั้งแต่อยู่เรียนอยู่ปี3ก็ได้รางวัลที่3จิตรกรรมแต่อาจารย์ศิลป์บอกว่านายเป็นประติมากรรมเป็นประติมากรเพราะตัวแกเองเป็นประติมากรก็อยากให้ลูกศิษย์แกเรียนประติมากรรมแกบอกว่าแกก็รู้เรายากจนบอกไม่ต้องลงทุนอะไรดินเหนียวมีนายปั้นเข้าไปพลาสเตอร์ไปเอาถังที่อาจารย์พิมานมีถังของโรงหล่อมีพลาสเตอร์ตักมาได้ไหมอันถ้าอาจารย์อนุญาตไม่ต้องลงทุนถ้าเขียนถ้าลงทุนจิตรกรรมตอนนั้นต้องเขียนสีน้ำมันละแพงไม่มีใครช่วยก็จบไม่มีใครช่วยตอนนั้นก็จบประติมากรรมในขณะที่เรียนประติมากรรมอาจารย์ศิลป์ยังให้เขียนรูปจิตรกรรมเพื่อแสดงแห่งชาติไม่รู้มีเสียงนินทาจากภายนอกว่าจิตรกรรมมีดันก๊อปปี้พวกฝรั่งก็มาทั้งนั้นตอนนั้นแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติปีครั้งที่1หรือครั้งที่2แล้วเขียนแบบฝรั่งข้างนอกเขียนแบบกันใหญ่ว่าเป็นฝรั่งบอกชลุดไหนเขียนรูปชาวนาหน่อยนะก็เป็นรูปชาวนาสูงตั้ง3เมตรกว้าง2เมตรกว่าเป็นเพนติ้งอ่ะอาจารย์ตอนนั้นเรียนอยู่เรียนเป็นเรียนประติมากรรมอยู่ก็เขียนแสดงได้เหรียญเงินอันนั้นเราก็ไม่ยังไม่ชำนาญอะไรมาก
ไม่มีหลักฐานแล้วมั้งอาจารย์ฮะมีแต่รูปถ่ายมีรูปถ่ายยังมีจำไม่ได้นะก็ทำได้สารพัดอ่ะพอตอนอยู่ปี4นี่มันมีวิชาโทคือวิชาภาพพิมพ์วิชาบุคคลแกก็ให้เครื่องมือมาแต่มันเป็นเครื่องมือเอ็นเกรฟวิ่งไม่ใช่เครื่องมือวูดคัตจะต้องใช้ไม้ที่เป็นทางเขียงทางตัดเนี่ยแล้วก็กดเครื่องมือลงไปเครื่องมือก็จะไปตัดเส้นไม้เป็นเส้นขาวโอ้โหแผ่นแค่นี้ผมทำไม่ได้หรอกบังเอิญก็ไปเจอไอ้เมโซไนท์เนี่ยก็ลองแกะดูโอ้โหมันวิเศษอย่างนี้นะแล้วเป็นวูดคัตด้วยก็เลยตั้งนั้นทำบูคัตใหญ่เลยตอนนั้นยังไม่มีใครทำใช่ไหมยังไม่มีเมโซไนท์เนี่ยทั้งบูดเอ็กเกรฟวิ่งก็ไม่มีเห็นอาจารย์มาให้ดูรุ่นก่อนๆเขาแกะสองสามทีแล้วไปพิมพ์เลยให้รู้ว่ามันคืออะไรภาพพิมพ์แต่ผมเอาจริงอะจนกระทั่งเป็นได้รางวัลรางเงินเลยก็นี่แหละถือว่าอาจารย์เป็นคนแรกนะฮะที่เอาไอ้ไม้เมโซไนท์เนี่ยมาเป็นคนแกะเป็นคนแรกยังมีหลักฐานอยู่ข้างบนชิ้นแรกก็ยังอยู่ข้างบนนะยังสองสามชิ้นยังอยู่ข้างบนไปดูได้ภาพพิมพ์ของอาจารย์เนี่ยมันสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะผมเห็นว่างานของอาจารย์เนี่ยเป็นงานภาพพิมพ์เกือบทั้งนั้นเลยอาจารย์รู้สึกว่าอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องพิมพ์สิเราอุตส่าห์เป็นศิลปินภาพพิมพ์มันต้องใช้ภาพพิมพ์เขียนรูปก็ใครไปเขียนได้ต้นไม้ทั้งต้นใครจะไปเขียนใบไม้ได้หวัดไหวก็แกะใบไม้เขาแล้วก็ปั๊มทาสีแล้วก็ปั๊มมันก็เป็นต้นไม้จะเอาใหญ่เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องรู้ว่าต้นไม้มันเป็นยังไงต้นกระทุ่มมันออกใบออกกิ่งยังไงต้นโพออกกิ่งยังไงต้นว่าต้องไอ้ต้นมะเกลือต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เลอะเทอะอีกไปไม่ได้ไปไม่ถูกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภาพพิมพ์อาจารย์ที่อาจารย์ทำแต่มันมาจากกรรมวิธีของภาพพิมพ์มันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์แล้วมันมีเสน่ห์กว่ากันเยอะแทนที่จะเป็นระบายเป็นใบๆนะแล้วแกะใบขึ้นมาใบแล้วเราก็ลงสีแล้วเราก็ปั๊มลงไปมันยังไม่หมดในสีปั๊มลงไปอีกจางลงหน่อยจางลงเอาเข้มใหม่มันสนุกอย่างอาจารย์ทำชิ้นเล็กๆข้างบนเนี่ยอาจารย์ทำเสร็จเป็นชิ้นๆหรือว่าย้อนมาทำอีกเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ที่เนี่ยกลับมาทำไหมฮะมันมีหลายอย่างบางทีเอางานเก่ามาซ่อมใหม่แก้เลยแก้เอาเรื่องใหม่ทับลงไปเลยคือไม่ชอบอันเดิมแล้วเอาใหม่โดยมากจะเป็นงานสเก็ตเก่าๆอันไหนที่เราควรจะเอามาทำใหม่ก็เอาไอ้สเตนซิลของยุคใหม่เนี่ยวางแล้วก็พ่นมันก็ได้อะไรแปลกๆขึ้นมามันเรานึกเอาเองนะมันเชื่อมต่อการเวลาพยายามให้จะ พยายามเชื่อมให้จะ พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงอาจารย์ศิลป์อาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงอาจารย์ศิลป์สักนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยที่เขาพูดกันโดยทั่วไปว่าอาจารย์เป็นศิษย์รักของอาจารย์ศิลป์เนี่ยมันแค่ไหนฮะอาจารย์ความเป็นศิษย์ที่รักแต่รู้สึกอาจารย์ผมรู้สึกว่าผมรักอาจารย์ศิลป์มากอะมากเท่าพ่อเท่าแม่ถ้าไม่ได้อาจารย์ศิลป์เนี่ยผมเป็นคนไม่เต็มคนผมก็มีชีวิตมีความรู้สึกมีเลือดมีเนื้อมีความรู้มีอะไรนะแต่อาจารย์ศิลป์เนี่ยให้จะเรียกว่าให้จิตวิญญาณโดยผ่านทางศิลปะอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราไม่ใช่จะเติบโตแต่เป็นทางร่างกายทางความคิดเท่านั้นมันยังมีจิตวิญญาณอีกด้านหนึ่งที่เราจะขยายออกไปไม่รู้จักจบอันนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ผมได้รับมาเต็มที่สอนทุกอย่าง
สอนยิ่งกว่าพ่อสอนลูกเปิดทางให้เห็นแล้วว่าไอ้ศิลปะเนี่ยมันลึกซึ้งแค่ไหนมันมีคุณค่าเท่าไหนมันยกจิตวิญญาณคนขึ้นสูงแค่ไหนแล้วยังประคองพาเราเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราค่อนข้างจะแข็งแรงหรือจนกระทั่งจะเสียชีวิตไปดูแลมาตลอดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านสอนคนอื่นๆอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์หรือว่าเฉพาะอาจารย์ไม่ผมไม่ทราบท่านคงสอนทุกคนแต่ผมสนใจก็จนรู้สึกจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นก็เพราะเรียนอาจารย์ศิลป์นี่ด้วย พูดภาษาอังกฤษเยอะภาษาไทยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องแปลได้ไหมอาจารย์แปลจากภาษาของอาจารย์ศิลป์มาเป็นภาษาไทยได้ไหมอาจารย์เป็นผู้แปลว่าสมัยนั้นก็ต้องมีผู้แปลใช่ไหมอาจารย์ต้องมีผู้แปลใช่ไหมไม่มีถ้าเป็นภาษาอังกฤษแกเขียนภาษาอังกฤษต้องมีคนแปลทีแรกอาจารย์เขียนเป็นคนแปลทีหลังอาจารย์เขียนมาอยู่ผมแปลจำได้ว่าแปลไอ้ข้อเขียนของอาจารย์ศิลป์ที่แกโต้ตอบกับคนวิจารณ์งานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินพระเจ้าตากว่าอย่างนั้นอย่างนี้หมาอะไรม้าแกรบหางอย่างนั้นถ้าจะหางอยากจะถ่ายละมั้งอะไรเงี้ยว่าเสียหายแกก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อผมก็แปลให้ตอนนั้นลงหนังสือพิมพ์นะครับลงหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เป็นข้อโต้ตอบแล้วโต้ตอบงานวิจารณ์ก็ตอบได้ชัดเจนไอ้คนตีไม่มีความรู้หรอกบอกว่าม้ากำลังจะฮะถึงได้ว่างั้นถึงได้ทำหางชี้อย่างนั้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วที่ว่าจันติรักอาจารย์มากๆเนี่ยจริงไหมจันก็คงจะจริงเพราะอะไรจันก็เพราะแกรักไอ้คนที่ทำงานมากๆแล้วอาจจะค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ได้ดังใจค่อนข้างที่ไว้ใจได้แต่ผมคิดนะถ้าผมขี้เกียจขึ้นมานะแกจะไม่พูดด้วยไม่ใช่ตัวบุคคลแกชอบแกรักศิลปะแต่อาจารย์มีขี้เกียจไหมอาจารย์นะมีขี้เกียจไหมอาจารย์ไม่รู้ผมก็อาจจะมีอาจารย์ต้องอ่านหนังสืออ่ะขี้เกียจอาจารย์เคยมีระยะเวลาที่คือว่างแบบไม่ทำอะไรเลยนานๆไหมอาจารย์ไม่มีไม่น่าจะมีนะอาจารย์นี่จะเล่าตอนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะผมอพยพไปที่สวนผึ้งมันไม่มีอะไรจะทำบ้านช่องทางนี้ก็ไม่มีใครอยู่น้ำจะท่วมคนมันจะขนอะไรก็ช่างมันแล้วงานเราขึ้นชั้นบนหมดแล้วไอ้ขโมยคงไม่ขโมยไอ้กระดาษในลังก็ว่างหรือทำวันๆก็ออกไปเขียนรูปทุกวันเขียนทุกวันก็ยังมีอุปกรณ์ติดตัวไปใช่ไหมอาจารย์กระดาษวัดเขียนหมึกเมื่อไรที่อพยพแล้วก็มีปากกากับกระดาษเท่านั้นเขียนรูปเล็กๆที่แสดงนี่ก็มีที่ให้ชื่อว่าวาดเส้นภาวนาที่เป็นสวนเป็นต้นไม้แล้วก็มีคราบน้ำนะมีคราบน้ำไอ้ตอนนั้นนะเพิ่งรู้ว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเราเคยเขียนธรรมชาติเขียนต้นไม้เขียนอะไรเคยฉันเป็นนายเธอฉันเขียนฉันเอ็กซ์เพรสความรู้สึกของฉันแต่ตอนไปเขียนที่สวนผึ้งเนี่ยเราทำตัวเราไม่ทำตัวเรารู้สึกตัวเราเล็กลงเท่ากับหญ้าเท่ากับดอกไม้ริมทางเล็กๆ เข้าไปดูไอ้ความสัมพันธ์ของมันดูอะไรของมันเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งนะซึ่งมันก็เป็นจักรวาลเดียวกันแต่เราไม่เคยเห็นอันนี้ได้มากเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเพ่งพินิจตรงนั้นได้ซึมซับไอ้ความเป็นมีชีวิตความพลังอะไรจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เนี่ยมันมีคุณค่าเกือบจะเท่ากันไม่ใช่ฉันใหญ่กว่าเธอไม่มีตอนนั้นรู้สึกตัวนิดเดียวใช้เวลาเท่าไหร่ฮะชุดนั้นจันก็เดือนนึงอะเดือนเขียนทุกวันจงคนก็ว่า
ถ้าจะเพี้ยนเห็นนั่งนิ่งไม่ทำอะไรมือก็ขยุกขยิกขยุกขยิกอยู่นะตัวนิ่งหน้าก็นิ่งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นผมว่ามีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งมนุษย์ด้วยมากมายฮะตอนน้ำท่วมหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นในหมู่บ้านผมบางคนยังปรับตัวไม่ได้เลยยังกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ได้ก็มีคือเปลี่ยนไปเลยในลักษณะนั้นอันนี้ผมก็ไปได้มาอีกเรื่องแล้วเรียนถามนิดนะอาจารย์ที่เป็นแลนด์สเคปที่อาจารย์เขียนใช้เส้นดำๆนะอาจารย์แล้วอาจารย์มีคราบน้ำอยู่เนี่ยมันคืออะไรฮะไม่มีน้ำอ่ะมีไหมฮะรู้สึกจะไม่เคยมีจะมีก็มีเป็นมันเหมือนมีอะไรมาบังๆมันก็จะมีห้วยมีอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ท่วมอ่ะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งระหว่างมาถึงอาชีพของอาจารย์นะคืออาจารย์นี่เป็นทั้งครูแล้วก็เป็นศิลปินไปพร้อมๆกันนะซึ่งหลายๆคนในที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ให้ความสำคัญกับตรงไหนมากกว่ากันนะอาจารย์ระหว่างความเป็นศิลปินในตัวของอาจารย์กับคือถ้าคนเป็นศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งงานอื่นก็ไม่เอางานอื่นหรือคนที่เป็นครูเนี่ยก็จะเป็นครูไปจนกระทั่งงานสร้างสรรค์ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทำสำหรับลูกศิษย์นะอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนั้นเขารู้สึกว่างานวิชาการนี่สำคัญกว่าอาจารย์คิดว่ายังไงครับตัวเองอาจจะเป็นศิลปินแต่เป็นคนที่อยากให้คนอื่นเขาทำงานศิลปะด้วยอยากให้มีศิลปะดีๆเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะๆมีโอกาสไปสอนก็ดีแล้วก็ได้ช่วยเพราะเราอาจจะมีประสบการณ์อะไรที่ไปช่วยเขาได้แล้วศิลปินที่เป็นครูศิลปะเนี่ยมันจะเข้าใจจิตใจของลูกศิษย์ดีเพราะตัวเองรู้สึกยังไงตัวทำงานออกมายังไงลูกศิษย์เป็นอย่างไรคิดอย่างไรทำงานออกมาเป็นอย่างไรรู้สึกมันเกื้อกูลกันบางทีเราสอนมันก็ช่วยกันนะบางทีลูกศิษย์มีความคิดดีๆเราก็ได้ความคิดลูกศิษย์มามั่งลูกศิษย์ขี้เกียจแต่เราไม่ขี้เกียจ ด้วยไม่ตามอันนี้ไม่ตามใช่ไหมไอ้คนขี้เกียจเนี่ยผมรู้แล้วล่ะมันไม่ใช่คนขี้เกียจหรอกแต่มันไม่รู้จะทำอะไรถ้าเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่ขี้เกียจอันนี้จำไว้เนาะทุกคนต้องจำไว้นะแล้วทำไงอ่ะเราก็หาวิธีดีหาอะไรให้เขาทำหลอกล่อให้เขาทำอะไรพอเขาเริ่มทำเขาก็เริ่มจับอะไรได้เขาก็เลิกขี้เกียจนี่เป็นวิธีนะวิธีแก้ขี้เกียจมีอีกทีก็เคยสอนถ้าขี้เกียจนะแกล้งขยันเสียแกล้งไปก่อนแกล้งไปก่อนทำก็จับก็เฉงหยิบอะไรมาเขียนประเดี๋ยวเดียวมันก็ขยันอันนี้มีคนจดหมายตอบมานั้นพวกลูกศิษย์ที่เขาไปสอนหนังสือแล้วเขาใช้วิธีนี้กับลูกศิษย์เขาได้ผลมากก็บอกเอามาจากอาจารย์นี่แหละทำท่าใช่ไหมทำท่าขยันไว้ก่อนทำท่าไว้ก่อนความสำเร็จของอาจารย์เนี่ยครับตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าก็อยู่กับศิลปะนะอาจารย์84นะปีใช่ไหมครับอาจารย์84ป่ะอาจารย์คงนั้นอ่ะการทำงานศิลปะของอาจารย์เนี่ยก็60กว่าปีนะที่อาจารย์ทำงานมาเนี่ยนะอาจารย์ความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะอาจารย์พบเห็นมากมายนะเราก็เห็นอยู่แล้วอาจารย์สำเร็จยิ่งกว่าคนอื่นนะฮะความล้มเหลวมีไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์รู้สึกว่าอันนี้เป็นงานที่ผิดพลาดของอาจารย์ทำไม่ดี
มันก็เคยมีอะแต่ผมก็รู้สึกว่าจะปรับมันให้มันเป็นความไม่ล้มเหลวเสียคือทำไงครับเป็นบทเรียนให้ลูกศิษย์เอาไปสอนลูกศิษย์เอาไปสอนลูกศิษย์ถ้าอย่างนี้ละแย่นะอย่าทำนะไอ้ที่ล้มเหลวก็คือว่าเราไปอยากทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากไอ้ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยอันนี้ล้มเหลวจริงๆถ้าไม่รู้จักธรรมชาติตัวเองแล้วไปอยากทำอะไรที่มันนอกเหนือไปไม่ได้อะไรเลยนอกจากเอาไปสอนลูกศิษย์ว่าอย่าทำนะอย่างนี้ไอ้ส่วนที่ผิดธรรมชาติที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงในวัยหนุ่มๆว่าอาจารย์คือช่วงที่อาจารย์มีประสบการณ์แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่เป็นได้ทั้งนั้นนะไม่แน่ เป็นได้ทุกอายุทุกวัยไอ้ที่ไม่รู้นะผมทำงานที่อาจารย์พิษณุเคยว่าทำคอนเซปชวลทำเอนไวรอนเมนต์ทำอะไรเนี่ยนะผมเองไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยผมจะทำอะไรของผมเท่านั้นเองตอนนี้ไอ้ทฤษฎีไอ้สไตล์อะไรมันมารองรับผมเองมันตามมาเองมันตามมาเองมันอาจจะเกิดขึ้นขณะนั้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวว่าอาจารย์จะตั้งใจสร้างงานชิ้นนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของสไตล์นี้ไม่มีไม่มีไม่มีถ้าตั้งใจคงไม่ได้คงแย่ไม่ได้เรื่อง อันนี้เป็นความพิเศษของผมว่ามีอยู่ในตัวทุกคนนะครับศิลปินเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นที่จะคิดสร้างอะไรขึ้นมาใหม่นะฮะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวพ้องกับทฤษฎีใดๆเลยมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะศิลปินเวลาสร้างอะไรขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเริ่มต้นของทฤษฎีนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอย่างของอาจารย์นี่เราจะเห็นได้ชัดเพราะว่าเส้นทางเดินของอาจารย์ไกลมากนะมาอย่างยาวนานแล้วไกลมันก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะหลายคนที่อยากจะไปทำตามสไตล์นั้นทฤษฎีนี้อะไรโมเดิร์นอะไรใหม่อะไรเนี่ยก็พยายามจะไปทำตามโดยเพราะอินสตาเลชันเนี่ยความจริงมันเก่ามากแล้วพวกเรายังนึกคิดว่ามันใหม่อยู่หลายคนเอ๊ะก็อินสตาลอันนี้อันตรายนะมันก็เหมือน40ปีที่แล้วที่ทุกคนต้องทำแอบสแตรกนะอาจารย์คนรุ่นผมนี่ก็ต้องทำแอบสแตรกถ้าไม่ทำแอบสแตรกนี่เฉยมากมันต้องทำนะแอบสแตรกนี่มีประโยชน์มีประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะเราจับหัวใจของงาของสิ่งนั้นได้หัวใจโดยที่ไม่มีรูปทรงไม่มีรูปทรงระหว่างพวกที่ทำงานใช้แสดงออกด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกเนี่ยอาจารย์พวกนี้มันต้องการไอ้การฝึกฝนการใช้ความพยายามในการทำงานในค่อนข้างมากแล้วพวกที่ใช้ความคิดล่ะอาจารย์พวกนี้ต้องมุ่งมั่นไหมครับต้องใช้ความอุตสาหะพยายามอะไรแค่ไหนมันต่างกันยังไงอาจารย์ระหว่างพวกใช้ความคิดกับพวกใช้อารมณ์เขาก็ต้องอุตสาหะในเรื่องความคิดของเขาก็เหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนกันคือคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่คิดอะไรทุยดุยดุยไม่ใช่ต้องมีแง่มีมุมแต่นี่ความคิดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าอยู่ข้างในที่จริงความคิดทางทัศนศิลป์เนี่ยมันต้องปรากฏให้เห็นใช่ไหมอาจารย์ไม่เป็นรูปความคิดไม่จำเป็นมันเกิดขึ้นเองได้ความคิดแล้วมันจะฝึกฝนไปเรื่อยๆทางด้านความคิดแต่มันเป็นความคิดแบบเขาเรียกจินตนาการนะไม่ใช่คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆ คิดด้วยใจมากกว่าจะใช้สมองล้วนก็ใช้เวลามาชั่วโมงกว่าแล้วเนาะนี่ฮะไม่บอก45นาทีแค่เดียวชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ใกล้แล้วครับอาจารย์ถามคำถามสำคัญนิดหนึ่งฮะวงการศิลปะร่วมสมัยของเราเนี่ยครับถ้าอาจารย์เทียบจากยุคสมัยของอาจารย์กับปัจจุบันเนี่ยครับมันคลี่คลายมันพัฒนามาถึงไหนแล้วครับอาจารย์ผมว่ามันดีขึ้นมากมากทีเดียว
เรามีศิลปินชั้นเยี่ยมๆเพิ่มขึ้นหลายคนเรามีงานศิลปะดีๆเพิ่มขึ้นมากมายแต่มันเรายังขาดไอ้การวิธีรวบรวมวิธีนำเสนออะไรต่อสาธารณะเท่านั้นเองในเรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของจะเรียกอะไรรัฐบาลมั้งที่ต้องรับผิดชอบในด้านนี้ให้มากแต่ไอ้ด้านคนทำงานเรารู้สึกว่าเราพร้อมตอนนี้อาจารย์ว่าน่าพอใจแล้วน่าพอใจในวันนี้ณวันนี้ถ้าเทียบกับสมัยดีกว่ากันมากก่อนนี้แย่เลยก่อนนี้เทียบกับในสมัยผมก็ดีขึ้นเยอะฮะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะงานนี้ผมได้เหรียญทองเอามาส่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แสดงอ่ะไม่จริงครับอาจารย์ทุกวันนี้ก็มีการพูดกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าศิลปะร่วมสมัยของเราเนี่ยมันเข้าไปสู่ไอ้เรื่องความเป็นไทยเนี่ยมากเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องไทยแล้วก็ศิลปะไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบฮิตฮอตฮิตมากนะไม่ว่าการประกวดที่ไหนหรือการแสดงที่ไหนเนี่ยศิลปะไทยเนี่ยกับความเป็นร่วมสมัยเนี่ยมันยังไงครับอาจารย์พวกศิลปินภาพพิมพ์ก็ทำไทยมีใช่ไหมพวกปั้นก็พยายามทำไทยนั่นแหละสิฮะผมว่าเพราะไอ้ศิลปินเนี่ยมันเป็นคนไทยมันจะทำไปเป็นฝรั่งได้ยังไงไม่มีทางที่จริงเรื่องนี้เราปูพื้นกันมานานแล้วใช่ไหมอาจารย์คือเราไม่รู้ตัวนั่นเองอะแล้วเราตัดสินในความเป็นไทยเนี่ยอยู่ที่งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมโบราณอย่างนั้นเราเรียกว่าศิลปะไทยแต่หาคิดไม่ว่าศิลปะไทยทุกวันที่ทำกันที่มันเติบโตอยู่เนี่ยมันก็เป็นศิลปะไทยของสมัยนี้ไม่ใช่อยุธยาไม่ใช่รัตนโกสินทร์ตอนต้นอันนี้ผมเชื่อแล้วผมจะบอกลูกศิษย์หมดเลยว่านี่แหละคิดอะไรนายจะคิดอะไรเป็นฝรั่งได้มั้ยคิดไม่ได้ก็สิ่งแวดล้อมเราเป็นไทยอยู่เราเป็นไทยแล้วก็คิดอะไรแบบไทยๆแต่ก็อาจารย์ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไทยชนิดที่ว่าต้องเป็นลายกระหนกเป็นอะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นลายกระหนกไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยเป็นไทยในยุคหนึ่งเท่านั้นแล้วบางคนเอาลายกระหนกมาทำสมัยนี้เพื่อจะให้มันเป็นไทยก็มันก็ไม่เป็นไทยไม่สำเร็จมันก็ไม่เป็นไทยเราไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วบีจดหมายเข้ามาถามอาจารย์ว่ามันมีงานช่วงเวลาหนึ่งของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์เอาไปทิ้งอาจารย์นะอาจารย์เอาไปทิ้งอาจารย์เอาไปเผาทิ้งไม่มีใครรู้นอกจากผมจะบอก อาจารย์บอกครับอาจารย์กรุณาบอกครับเพราะทุกคนก็คงเสียดายสิ่งที่อาจารย์ทิ้งไปผมเองก็เสียดายจนวันนี้ก็ยังเสียดายไม่ใช่จนทุกวันนี้ประมาณเดี๋ยวนี้เสียดายแล้วแล้วฉันเผาทำไมเพราะมันเหลืออยู่ 2-3 ชิ้นเนี่ยคนมาให้ราคาสูงลิบเลยโอ้ในชุดสีน้ำมันอะเหรอฮะบอกแหมนี่ถ้าไอ้พวกนั้นยังอยู่มันเป็นรูปอะไรอาจารย์เป็นรูปก็รูปธรรมดารูปแลนด์สเคปรูปคนกึ่งแอบสแตรกอะไรพวกนั้นอะ